วัสดีค่ะนุ่งนิกไอหมดค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงหน้าร้อนเนาะนุ่งนิกก็เลยมีวิธีการดูแลรักษา iPhone ในช่วงหน้าร้อนมาฝากค่ะซึ่งแน่นอนว่าอากาศร้อนๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่ออุณหภูมิของเครื่องนะคะแล้วก็ส่งผลต่อแบตเตอรี่แล้วก็อายุการใช้งานของเครื่องด้วยค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูข้อแรกกันเลย1ค่ะคือหลีกเลี่ยงไม่ให้ iPhone ของเราโดนแสงแดดโดยตรงค่ะเวลาจะวางเนี่ยก็พยายามวางให้หลบแดดนะคะหรือว่าให้เราเข้าไปเล่น iPhone ในที่ร่มนะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่กลางแจ้งเนี่ยหน้าจอของ iPhone เขาจะพยายามปรับแสงหน้าจอสู้กับแสงแดดนะคะจะทำให้เครื่องร้อนค่ะข้อที่2ค่ะคือเราไม่ควรทิ้งมือถือไว้ในรถยนต์นะยิ่งรถที่จอดตากแดดอยู่เนี่ยยิ่งไม่ควรเลยแล้วยิ่งเอาไปวางไว้ตรงคอนโซลหน้ารถนะคะอันนี้ไม่ควรทำเลยค่ะต้องระวังด้วยนะ3ค่ะถ้าเราเพิ่งเล่น iPhone มาหนักๆใช้งานหนักๆแล้วรู้สึกว่าเครื่องมันยังอุ่นๆหรือว่าร้อนๆอยู่นะคะก็ไม่ควรรีบเอาเครื่องไปใส่ในกระเป๋าหรือว่ากระเป๋าใบเล็กๆที่ไม่ระบายอากาศนะคะเพราะว่าจะส่งผลต่ออุณหภูมิของเครื่องจะทำให้เครื่องร้อนกว่าเดิมก็ได้นะข้อที่4ค่ะถ้ารู้สึกว่าเครื่องร้อนก็ให้ถอดเคสออกมาก่อนนะคะเพราะว่าเคสบางเคสหรือว่าเคสส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปมีผลกับเรื่องการระบายความร้อนของตัวเครื่องนั่นเองค่ะข้อที่5ค่ะคือเราไม่ควรวางหรือว่าชาร์จ iPhone ไว้ในห้องที่มีอากาศร้อนๆนะคะเพราะการชาร์จ iPhone เนี่ยก็จะทำให้อุณหภูมิของเครื่องสูงขึ้นมานิดนึงบวกกับอากาศร้อนๆในห้องอีกนะคะก็จะยิ่งทำให้ iPhone ของเราเนี่ยร้อนขึ้นไปอีกซึ่งจะส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ค่ะข้อที่6ค่ะถ้ารู้สึกว่าเครื่องร้อนนะคะก็ให้หยุดการใช้งานเซลลูล่าไปก่อนอย่างเช่น 4G หรือว่า 5G ค่ะก็สลับไปใช้ Wi-Fi แทนหรือว่าเปิดโหมดเครื่องบินก็ได้ค่ะข้อที่7ค่ะถ้ารู้สึกว่าเครื่องร้อนอย่านำ iPhone ไปไว้ในตู้เย็นหรือว่าช่องแช่แข็งนะคะมันเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆเลยเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะทำให้ iPhone ของเราเสียหายหรือบางทีอาจจะทำให้เครื่องพังเลยก็ได้นะข้อที่8ค่ะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยนุ่งนิกเชื่อว่าหลายๆคนคงไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกหรือว่าออกไปเล่นน้ำกันบ้างนะคะแต่ก็แนะนำให้ระวังเรื่องน้ำไว้ดีๆนะคะถึงแม้ว่า iPhone ของเราจะเป็นรุ่นกันน้ำก็ตามแต่ว่าน้ำเนี่ยก็ส่งผลให้เครื่องของเราเสียหายได้นะขอเสริมอีกนิดนึงนะคะว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปมากๆเนี่ยก็มีผลต่อเครื่องของเราเช่นกันค่ะเพราะว่า Apple เขาได้บอกไว้ในเอกสารสนับสนุนว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมกับ iPhone เนี่ยจะอยู่ที่0ถึง35องศาเซลเซียสค่ะถ้ารู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมเอาคำแนะนำของนุ่งนิกไปปรับใช้กันนะคะ iPhone ที่เรารักเนี่ยจะได้อยู่กับเราไปนานๆเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ